ดีค่ะวันนี้เรามาทำข้าวตังหน้าตั้งข้าวเกียบนะคะสูตรเร่งด่วนก่อนอื่นเรามาเอากะทิลงกระทะเคี่ยวให้แตกมันนะคะแล้วก็เติมพริกโขกไว้ลงไปผัดนะคะผัดให้แตกมันระหว่างที่รอเรามาเตรียมน้ำปรุงกันนะคะมีน้ำตาล3ช้อนโต๊ะน้ำมะขาม3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลา3ช้อนโต๊ะนะคะผสมแล้วพักไว้นะคะแล้วเราก็กลับมาดูน้ำกะทิของเรานะคะกับพริกแกงแล้วก็เติมหัวหอมบดลงไปแล้วก็เนื้อหมูสับลงไปผสมให้เข้ากันพอหมูสุกแล้วก็เติมน้ำปรุงที่เราทำไว้เมื่อกี้ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมถั่วลิสงป่นลงไปผัดให้แห้งนะคะถ้าแห้งมากก็เติมน้ำได้นิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำมันพริกลงไปนะคะเพื่อสร้างสีสันให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเตรียมข้าวเกียบกันนะคะเราไม่ใช้น้ำมันทอดนะคะใช้ไมโครเวฟอบใส่ถุงกระดาษค่ะถุงกระดาษเราสามารถทำเองได้ค่ะง่ายๆเราใช้เวลาอบประมาณ1นาทีกับ20วินาทีค่ะไม่ใช้น้ำมันเฮลตี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเทใส่จานดูสิคะสวยงามมากแล้วเราก็มาตักข้าวตังใส่ข้าวเกียบนะคะพอดีคำเลยค่ะสวยงามน่าอร่อยมากเลยค่ะดูสิคะสีสันสวยงามกรอบอร่อยเฮลตี้ไม่ต้องใช้น้ำมันทอดนะคะใช้ไมโครเวฟอบแค่นี้ค่ะข้าวตังหน้าตั้งสายด่วนนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันทอดค่ะおいしい。おいしい。どんな味？甘い？辛い？辛いけど、おいしい。まろやかで。ご飯欲しい。ご飯欲しい。ご飯欲しい。わかります。どうですか？おいしい。最初そんな辛くないけど、後から辛さが来る。初めてタイ料理？初めてタイ料理。はい、初めて。おいしい。それはあの。おいしい。あの白血球増えるピーナッツ。あの癖になる。そう。癖になる。意外簡単です。これは油揚げてないですね。あ、そうそう。ヘルシーですよね。ヘルシーね。そう。すごい器ごと食べれるから。手で持って食べれるのいいね。わかりました。ありがとうございます。コメントでした。おいしい。